ีค่ะน้องๆ Art Creation วันนี้พี่นันมีเด็กเก่งคนนึงที่จะมาช่วยเราทำงานประดิษฐ์ค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็วสวัสดีครับปาล์มครับอายุ15ปีครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.4 ครับแล้วแบบนี้น้องปาล์มเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำผลไม้ไหมคะดื่มครับแล้วกล่องเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนทิ้งเลยเฮ้ยอย่าหยุดเลยค่ะน้องๆค่ะวันนี้งานประดิษฐ์ของพี่แนนนะคะจะนำกล่องน้ำผลไม้ที่จะทิ้งมาทำเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มากที่สุดอยากรู้ไหมว่าจะเป็นอะไรอยากรู้ครับถ้าอย่างนั้นเราต้องไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยค่ะ1 2 1 3 1 2 1 2 1ไปอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้คือกล่องน้ำผลไม้ที่ไม่ใช้2กล่องหลอดดูดน้ำไม้เสียบลูกชิ้นสำหรับทำแกนหมุนหนังสติ๊กและเชือกไหมพรมสำหรับยึดคัตเตอร์และไม้บรรทัดสกอตเทปใสและสกอตเทป2หน้าแบบบางฟิวเจอร์บอร์ดที่เจาะกระดาษก่อนอื่นเลยให้น้องเนี่ยใช้กล่องน้ำผลไม้หรือว่ากล่องน้ำกล่องนมนะคะเอามาตัดเป็นขนาด2ชิ้นเท่าๆกันแบบนี้นะจ๊ะกางออกอย่างนี้นะคะจับที่มุมแล้วก็พับลงไปต่อไปค่ะหยิบไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็ยางรัดขึ้นมาเลยนำยางรัดมานะคะแล้วก็รัดลงไปที่กล่องทำเป็นลักษณะกากบาทนี่เก่งมากค่ะเราก็จะได้ใบพัดทั้งสองด้านนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาหลังจากนั้นเรานำมาประกอบกับไม้เสียบลูกชิ้นค่ะแล้วก็นำหนังยางนะคะมารัดอีกครั้งนึงทีนี้ก็นั่นละค่ะตอนนี้เราพักส่วนที่1ไว้ก่อนมาทำส่วนที่2กันส่วนที่2นะคะให้น้องๆเนี่ยหยิบกล่องนมหรือว่ากล่องน้ำผลไม้ขึ้นมาเลยค่ะตัดปากกล่องนิดนึงเพื่อที่เราจะได้เจาะรูได้ตุ๊ดตู่จ้ะเป็นตัวเจาะกระดาษต้องเจาะทั้ง2ด้านนะคะแล้วรูนะต้องอยู่ระดับเดียวกันด้วยเมื่อเจาะรูเสร็จแล้วนะคะเราจะนำส่วนที่1มาประกอบกันค่ะนี่นะใบพัดนะคะหลังจากนั้นใส่ลงไปอย่างนี้นะแล้วก็สอดลงไปในรูนี้ค่ะที่พี่นานใช้หลอดดูดน้ำกั้นกลางตรงนี้ไว้เพราะว่าเวลาเรือหมุนไปเนี่ยใบพัดจะได้ไม่โดนตัวกล่องไงทำทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคได้แล้วที่สำคัญที่สุดต้องทำกลไกค่ะวิธีการทำกลไกของพี่นานนะคะหยิบยางรัดขึ้นมาพร้อมกับไหมพรมนำไหมพรมนะคะมามัดติดกับหนังยางแล้วนำหนังยางและไหมพรมที่เรารัดไว้นะคะมาติดกับกลไกนี่ติดกับแกนกลางเลยแล้วก็นำปลายไหมพรมอีกด้านหนึ่งสอดลงไปแบบนี้ดึงไหมพรมมาไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้สกอตเทปค่ะติดไว้ให้แน่นๆเลยยิ่งติดแน่นยิ่งดีค่ะเพราะว่าไหมพรมของเราจะได้ไม่หลุดไงไหนลองดูซิว่าหมุนได้จริงหรือเปล่าเอ่ยตกแต่งให้สวยงามนะคะนำฟิวเจอร์บอร์ดมาตกแต่งเลยค่ะทำด้านข้างของเรือการที่เราจะนำฟิวเจอร์บอร์ดนะคะติดกับกล่องนมเนี่ยให้น้องๆใช้สกอตเทปแบบบางนะจ๊ะต่อไปนะคะติดใบเรือลงไปค่ะใช้สกอตเทปใส่ยึดนิดนึงเอาละค่ะเริ่มสวยแล้วและชิ้นสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือด้านบนของเรือค่ะเอาละค่ะทีนี้สวยงามมากแต่ถ้าจะสวยมากยิ่งขึ้นไปเนี่ยต้องมีคำว่าเป็นเด็กติดด้วยมีโลโก้ของรายการเราการที่เรือแล่นได้เกิดจากพลังงานกลจากหนังสติ๊กที่ยึดแกนกลางให้หมุนใบพัดตีน้ำก็เหมือนกับเด็กเมื่อเราฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นแล้วน้องๆทั้งบ้านล่ะคะได้ข้อคิดหรือว่าได้ความรู้อะไรบ้างเขียนจดหมายมาเล่าพี่แนนฟังนะคะที่รายการเป็นเด็กตู้ปอนอ25อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับรหัสไปรษณีย์50000ค่ะ10คนแรกที่เขียนจดหมายเข้ามานะคะพี่แนนมีของรางวัลส่งให้ถึงบ้านเลยนั่นคือ VCD Art Creation ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย